ได้มาแล้วครับก๋วยจั๊บโอ้โหนี่กรอบเขาดูเลือดเขานี่หมูชิ้นตับโหน่าทานมากครับชามนี้60บาทเนาะสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดโบราณบางพีนะครับพ.ศ. 2400เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมภายในตลาดกันดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้มาแล้วครับก๋วยจั๊บโอ้โหนี่กรอบเขาดูเลือดเขานี่หมูชิ้นตับโอ้โหน่าทานมากครับจานนี้60บาทเนาะอันนี้เขาเรียกก๋วยจั๊บทุกอย่างเนาะพิเศษหมูกรอบ60บาทกรอบมาให้มันชิ้นใหญ่นี่นะครับอันนี้เต้าหู้ของดีเลยไปชิมน้ำซุปดูก่อนน้ำเขากลมกรอบกลมกรอบน้ำส้มเพิ่มรสชาติน้ำซุปมาทำน่าทานมากเลยครับนี่นะของดีเลยก็นี่ที่ผัดอย่างนี้นี่นะครับใส่นิดนึงเดี๋ยวตาทำดีๆวางไว้กับผู้ถูกผู้จะเหมาร้านแล้วแหละที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเขาจะมีเป็นลำคลองเนาะดูเลือดก้อนเบลเลอร์เลยก๋วยจั๊บเขารสชาติเชิงๆอร่อยมากกรอบกรอบถึงกับขอดน้ำกันเลยครับนี่นะครับร้านนี้นะครับแนะนำเลยก๋วยจั๊บโบราณตายายตลาดโบราณบางทีเนี่ยพิกัดก็จะอยู่ที่วัดบางทีที่มีหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่นะครับตลาดแห่งนี้ยังอนุรักษ์ความโบราณโบราณไว้นะครับสังเกตดูจากตู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นตู้รุ่นสมัยโบราณที่ไม่ได้ใช้อลูมิเนียมไม่ได้ใช้สแตนเลสนะครับเป็นไม้ล้วนๆแล้วก็จะมีเสื้อผ้าต่างๆมากมายนี่ครับสภาพบ้านเรือนโบราณอันนี้จะเป็นกระทงขนมเข่งก็มีขายสำเร็จนะครับร้านนี้เป็นพวกของเล่นต่างๆ
ร้านขนมเด็กในตำนานนะครับนี่ก็จะมีพวกลูกกวาดพวกผลไม้นี่ครับที่นี่จะรวบรวมไว้เกือบจะทุกอย่างเลยนะตอนนี้ก็จะมีพอร์ตร้านที่จำหน่ายอาหารสำหรับให้ปลานะครับก็จะมีทาน้ำให้แบบนี้เนาะนี่พวกนี้เก๋มากพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการนวดนะครับคนโบราณเขาชอบใช้กันเนาะกาละแมนะครับนี่ร้านนี้ก็จะขายพวกภาชนะอย่างพวกนี้คืออวยนะครับสมัยก่อนเขานิยมใช้กันไม่เท่าเจ๊ดูนะทำแบบน่ารักน่ารักจะเป็นพวกทาสังกะสีช้อนสังกะสีนี่จะเป็นช้อนแบบโบราณเลยโหมีกาขนาดเล็กด้วยปิดโตแบบนี้นะครับสมัยก่อนใครเป็นเด็กวัดจะหิ้วแบบนี้ตามพระเนาะนี่ก็เป็นขนมขนมเรื่องนะครับมาบีบมะพร้าวอ่อนนี่ก็จะเป็นปลาสลิดครับโอเคใครอยู่ระแวกใกล้เคียงก็ลองมาเที่ยวชมมาดูเลยครับที่นี่สนุกสนานแล้วก็มีอาหารที่อร่อยมาให้ทานนะครับตลาดโบราณบางพีเราจะอยู่ในวัดบางพีใหญ่นะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ